มาอัปเดตสเปคของ Realme 9 Pro Series กันดีกว่าครับก่อนเปิดตัวในวันที่16กุมภาพันธ์นี้ว่ามีส่วนไหนบ้างที่น่าสนใจเริ่มต้นกันด้วยที่สเปคตัว Realme 9 Pro ตัวธรรมดาครับตัวนี้ค่อนข้างน่าสนใจมากจากการที่ใช้ชิปเซ็ตเป็นตัว Snapdragon 695 5G ครับแน่นอนว่าตัวนี้รองรับ 5G ครับพร้อมปรับปรุงประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 15% แล้วก็รันกราฟิกเร็วขึ้น 30% ครับเมื่อเทียบกับตัวเดิมอย่างตัว Snapdragon 690ส่วนการดีไซน์ตัวนี้น่าสนใจครับเพราะฝาหลังเนี่ยจะเป็นการเปลี่ยนสีไปตามการสะท้อนแสงของตัวเครื่องครับถ้าสมมติเราสะท้อนกับแสงที่ค่อนข้างจ้าๆเนี่ยสีก็จะเปลี่ยนไปอีกแบบนึงเลยและหน้าจอใช้เป็นค่า Refresh Rate 120 Hz ครับสายเกมไม่ควรพลาดจริงๆกล้องหลักให้มาอยู่ที่64ล้านพิกเซลครับและแบตเตอรี่ให้ความจุอยู่ที่ 5,000 มิลลิแอมพร้อมฟาสต์ชาร์จอยู่ที่33วัตต์ครับนี่ก็จะเป็นสเปคตัว Realme 9 Pro ธรรมดานะครับมาดูที่รุ่นพี่อย่างตัว9 Pro Plus ครับตัวนี้น่าสนใจตรงเปลี่ยนชิปเซ็ตมาเป็นค่าย MediaTek ครับกับการเลือกใช้เป็น MediaTek Dimensity 920ครับมีการเคลมจากทาง MediaTek ว่าดีขึ้นกว่ารุ่นก่อนถึง 9% เลยทีเดียวคือถ้าพูดง่ายๆว่าใครอยากจะใช้ค่าย MediaTek เนี่ยก็ตัวนี้เป็นอีกตัวเลือกนึงที่น่าสนใจมากๆครับหน้าจอเนี่ยเป็นแบบ Super AMOLED ครับพร้อมค่า Refresh Rate อยู่ที่ 90 Hz อาจจะไม่ได้ 120 Hz เหมือนตัวก่อนครับแต่เสริมขึ้นมาก็คือมีจอแบบ Super AMOLED ก็คือจอสวยแน่นอนและสิ่งที่ยังเหมือนเดิมก็คือฝาหลังครับที่มีการเปลี่ยนสีไปตามการสะท้อนแสงนะครับนี่ก็ยังคงน่าสนใจและก็โดดเด่นมากสำหรับรุ่นนี้จริงๆครับส่วนข้ามาดูเรื่องของกล้องครับค่อนข้างน่าสนใจตรงที่ตัวนี้เลือกใช้เซ็นเซอร์เป็นของทาง Sony IMX766 ครับซึ่งมีความละเอียดอยู่ที่50ล้านพิกเซลบวกกับ OS กันสั่นครับที่เป็นกันสั่นในมอเตอร์เลยโดยตรงก็คือแน่นอนว่ากันสั่นเขาดีแน่นอนสำหรับรุ่นนี้นะครับในเรื่องของการชาร์จเร็วเนี่ยก็ให้มาอยู่ที่60วัตต์ครับแต่น่าเสียดายยังไม่ได้บอกเรื่องของตัวค่าแบตเตอรี่หรือความจุแบตเตอรี่เนี่ยให้มาที่เท่าไหร่นะครับนี่ก็จะเป็นการยืนยันสเปคคร่าวๆนะครับในตอนเปิดตัวเราจะเอาข้อมูลมาอัปเดตกันอีกทีนึงยังไงใครที่ชอบรุ่นนี้เป็นพิเศษอยู่แล้วและอยากติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรุ่นนี้เลยโดยตรงนะครับเข้าไปที่ www.successor.com แล้วก็ Facebook Fanpage CT Successor เพื่ออัปเดตอย่างเร็วและทันท่วงทีได้เร็วกว่าการดู YouTube นะครับเพราะมันเร็วกว่าแน่นอนเพราะว่ากว่าจะเสร็จออกมาเนี่ยโอ้โหน่าจะรอสักวันนึงเลยทีเดียวนะครับใครที่อดใจรอไม่ไหวอยากรู้ข้อมูลตอนเปิดตัวในวันที่16กุมภาเนี่ยติดตามรอชมได้ที่ Facebook Fanpage แล้วก็เว็บไซต์กันได้เลยนะครับแล้วก็ขอแซมเปิลไว้นิดนึงนะครับใครที่อยากจะดูเครื่องจริงกับทางเราโดยตรงเนี่ยเดี๋ยวไว้ตอนที่เราได้เครื่องมาเดี๋ยวจะเอามาแซมเปิลให้ดูนิดนึงแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าคลิปวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้ครับหากใครชอบฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับและที่สำคัญเลยนะครับอย่าลืมกดลูกกระดิ่งติ๊งๆเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆกันด้วยแล้วเจอคลิปวิดีโอหน้ากับผมนายแฟมสวัสดีครับบ๊ายบาย